กับเมื่อนดำดำของผมนะครับเกษตรศาสตร์80นะครับอายุกับเกือบจะขวบปีนะครับเกือบจะขวบปีนะครับเป็นม่านสายแป้งพันใหม่นะครับอีกหนึ่งสายพันนะครับต้นก็ประมาณนิ้วก้อยนะครับต้นประมาณนิ้วก้อยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MUI Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาเขาแปลงมั่นสับปะหลังนะครับเป็นมั่นสับปะหลังสายพันธุ์เกษตรศาสตร์80นะครับที่ปลูกไว้เพื่อขยายพันธุ์นะครับแล้วก็แปลงที่เห็นอยู่ก็คือเป็นต่อที่2นะครับต่อที่2ที่ผมได้ตัดนะครับตอนเดือนตุลานะครับตอนช่วงเดือนตุลานะครับที่ตัดแบ่งให้พี่น้องนะครับไปปลูกนะครับเพื่อที่จะทดลองดินนะครับหรือว่าเอาไปขยายพันธุ์นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือต่อที่2นะครับต่อที่2หลังจากที่ตัดไปแล้วนะครับเพิ่นก็จะได้แตกนะครับแตกต้นขึ้นมาใหม่นะครับแตกต้นขึ้นมาใหม่เดี๋ยวให้เบิ่งต้นนะครับที่เพิ่นแตกขึ้นมานะครับนี่ครับแตกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับบางต้นผมก็แต่งได้หักออกนํานะครับบางต้นนะครับเพราะว่าถ้าบ่หักออกเลยนี่เพิ่นจะเป็นต้นน้อยเกินไปนะครับต้นน้อยเกินไปก็จะบ่เหมาะนะครับบ่เหมาะไปขยายพันธุ์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ5-6ต้นนะครับนี่ครับเพราะว่าเกษตรศาสตร์80เพิ่นเป็นมั่นที่แตกต้นหลายอยู่แล้วนะครับแตกต้นหลายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขอตาอาจจะห่างในจักน้อยนะครับห่างในจักน้อยเพราะว่าช่วงแรกเพิ่นจะเบียดกันนะครับเบียดกันแล้วเพื่อที่จะแย่งแสงนะครับเพิ่นก็เลยขอตาเพิ่นจะห่างนะครับแตกออกมาแบบนี้นะครับตัดตอนตุลานะครับตัดเอาต้นไปนะครับนี่ห้อยตัดนะครับห้อยตัดต้นไปนะครับหลังจากที่ตัดผมก็ได้มาให้นํามาขี้หมูนะครับอีก2-3รอบนะครับ2-3รอบนะครับแต่ว่าทางดินบ่ทันได้ให้เพิ่มนะครับบ่ทันให้เพิ่มแล้วเบิ่งหัวนะครับมาขุดเบิ่งหัวจักเหงา2เหงาแล้วกันนะครับเกือบจะครบปีแล้วนะครับแปลงนี้นะครับแต่ว่าบ่ทันได้ขุดนะครับเพราะว่าถ่าเอาพันนะครับถ่าเอาพันต่อ2นะครับแต่ว่าวิธีการนี้บ่สงวนสิทธิ์นะครับพี่น้องท่านใดที่อยากเอาไปล่องเบิ่งก็สามารถเฮ็ดได้นะครับปลูกไว้ประมาณ 6-7 เดือนนะครับ 6-7 เดือนต้นพันธุ์ยาวขึ้นมาจักหน่อยนะครับสามารถตัดไปขยายได้นะครับแล้วก็บ่ขุดนะครับปล่อยเพิ่นยาวอีกนะนี่ครับหัวผมว่ามีปกตินะครับแต่ว่าอาจจะใหญ่สาในจักหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่มีต้นพันธุ์มาเลี้ยงนะครับนี่ครับเทียบกับมือดำๆปุ่มๆของผมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณขอแขนนะครับประมาณนี้แหละนะครับเกือบจะครบปีนะครับว่าก็ต้องถ่าเบื้องตอนขุดอีกเทื่อนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเบื้องจากการขุดแต่ละเงาก็ถือว่าใหญ่พอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวเบื้องจากเงานะครับเดี๋ยวเบื้องส้นอีกจากเงานะครับก่อนที่จะลงไปส้นหินนะครับนี่ครับมีเพียนะครับมีเพียติดมาต้นก็ประมาณนิ้วก้อยนะครับประมาณนิ้วก้อยกระทั่งเกษตรศาสตร์80นะครับเป็นมั่นทับพลังนะครับสายพันธุ์ผสมระหว่างเกษตรศาสตร์75นะครับกับพันธุ์ระยอง11นะครับเป็นมั่นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับได้ไว้นะครับตั้งแต่อายุ8เดือนนะครับนี่ครับหัวเงานี่หัวค่อนข้างหลายก็สมควรนะครับนี่ครับก็ต้นทึ่งอาจจะถึกเงามั่นไอ้กากมั่นนะครับเลยเป็นหากฝอยหลายนะครับต้นล่างก็จะบ่มีนะบ่มีก็โดนหน่อยๆนะครับโดนหน่อยๆนะครับนี่ครับเกือบจะครบปีนะครับเกือบจะครบปีผิวนะครับสีผิวสีเนื้อเพิ่นแน่นเลยนะครับแน่นๆเลยนะครับนี่ครับหัวนะครับเกือบจะครบปีนะครับเกษตรศาสตร์80นะครับบ่ทันได้ขุดนะครับแปลงนี้นะครับพี่น้อง FC หลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่า
ได้จักตันนะครับได้จักตันเปอร์เซ็นต์แปลงเท่าใดนะครับแปลงนี้บ่ทันได้ขุดนะครับเพราะว่าผมถ่าเอาพันธุ์เพื่อที่จะไปขยายตัวอยู่นะครับผลหินนะครับโซนรางนะครับหินผลทางที่จะนี่ครับก้อนๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเบื้องอีกจะเหงานะครับเหงาสองเหงานะครับตัดพันออกไปคือกันนะครับแล้วก็แตกออกมาใหม่คือกันนะครับแบบนี้เลยนะครับพันพันกันน้อยๆฝอยๆคือเก่านะครับหัวป่ะล่ะนี่ครับหัวจะบ่ใหญ่สู่ดินทรายนะครับว่าหินค่อนข้างหลายนะครับนี่ครับผมหัวนะครับนี่ก็หัวนะแต่ส้นรางลงมาค่อนข้างที่จะปลูกทีนะครับเพราะว่าหินหลายนะครับยานเพื่อนบ่เกิดนะครับนี่ครับผมขนาดอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็หัวมันนะครับอันนี้บ่ใหญ่ปานใดนะครับประมาณ3นิ้วนะครับประมาณ3นิ้วนะครับส้นหินนะครับส้นเดี๋ยวเบิ่งอีกจะเหงานะครับข้างกันปลูกค่อนข้างทีนะครับเดี๋ยวแต่ทอนพันธุ์อ่อนนะครับทอนพันธุ์ค่อนข้างที่จะอ่อนเลยนะครับ4เดือนนะครับ4เดือนกว่าๆนะครับเพราะว่าผมเอาไปขยายอยู่ในเฮน่านะครับฝนตกมาไว้นะครับน้ำท่วมนะครับผมเลยต้องตัดออกก่อนนะครับตัดมาปลูกก่อนโอ้หินหลายครับเราขุดยากเลยนะครับนี่ครับผมหัวบ่อใหญ่ปานใดนะครับนี่ครับนี่อยู่นะครับหัวแต่ว่าค่อนข้างที่จะขุดยากนะครับดินแน่นนะครับนี่ครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องถาเบื้องตอนขุดอีกรอบนึงนะครับเพราะว่านี่ให้เบื้องขาวๆนะครับประมาณ 2-3 นิ้วนะครับนี่ครับ2เหงานะครับสองเหงาโซนหินนะครับหินเฮียนะครับเศรษฐศาสตร์80ในไพ่เบิ้งโซนที่บริจัดพันนะครับโซนขางเทิงนะครับขางปลายอย่างนะครับพูดครับว่าหัวจะเป็นจังไดครับครับต้นนี้มีอยู่แถวหนึ่งนะครับแถวหนึ่งที่บริจัดนะครับบริจัดต้นนะครับเป็นดินแต่ว่าดินค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเพราะว่าเป็นดินที่มั่งต่อยุค่านะครับมั่งต่อยุค่าแล้วก็ผมว่าให้ปรับนะครับว่าให้ปรับดินพื้นนี้ส่วนนี้ลงนะครับแต่ว่าขุดไอ้ระยอง72ออกไปแล้วนะครับนี่ครับส่วนแล้วฟังนี่เกษตรศาสตร์80นะครับปกติแล้วนะครับต้นพันธุ์ส่วนพุ่นนะครับจะงามสูสีกันกับส่วนนี้นะครับคันบ่งามกว่านะครับน่าจะงามกว่าส่วนนี้นะครับปกติแล้วพุ่นก็จะแตก3แตก4อยู่แล้วนะครับแตก3แตก4อยู่แล้วนะครับแล้วยิงเฮาตัดเป็นต่อออกไปเพิ่นเนี่ยแห้งแตกหลายกว่าเก่านะครับนี่ครับปกติต้นพันธุ์เพิ่นจะขอตาที่แบบนี้นะครับผลพันธุ์เพิ่นนะครับพอตาที่แบบนี้นะครับขนาดก็ประมาณแบบใหญ่กว่านิ้วก้อยนะครับประมาณนิ้วนางนะครับประมาณนิ้วนางนะครับประมาณนี้นะครับความยาวก็ประมาณเมตรกว่าๆนะครับบ่ยาวปานใดนะครับนี่อันนี้คือบ่ได้ตัดนะครับบ่ได้ตัดพันธุ์ไปขยายนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งหัวนะครับฝนตกกับบ่แห้งนะครับบ่แห้งบ่เท่าใดนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าบ่ตกนะครับดีกว่าบ่ตกนี่ครับอ๋อนี่ค่อนข้างที่จะมาขุดดูนะครับนี่ครับขนาดก็ประมาณเขียนแหละครับความดกกับพ่อมีเห็นนะครับกับมืออันดำๆของผมนะครับเกษตรศาสตร์80นะครับอายุเกือบจะขวบปีนะครับเกือบจะขวบปีนะครับเป็นมันสายแป้งพันธุ์ใหม่นะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับต้นก็ประมาณนิ้วก้อยนะครับต้นประมาณนิ้วก้อยนะครับเดี๋ยวเบิ่งอีกเงาหนึ่งนะครับข้างกันนะครับต้นนี้บ่ได้ตัดพันธุ์นะครับบ่ได้ตัดพันธุ์ออกนะครับหัวกับขอนข้างที่จะผมว่าใหญ่กว่าโซนที่เขาตัดพันธุ์ออกนะครับใหญ่กว่านะครับเพราะว่าเพิ่นมีน้ำต้นมีใบเพื่อที่จะสร้างอาหารให้เพิ่นนะครับ
พิ่นก็จะบ่ได้ชะงักพร้อมนะครับบ่ได้ชะงักแต่ว่าผมก็ต้องการพันนะครับต้องการพันก็เลยต้องตัดนะครับตัดแบ่งให้พี่ให้น้องนําแล้วก็เจ้าของก็แบ่งไปขยายนํานะครับนี่ครับผมหัวประมาณนี้นะครับแตกต่างกันที่ความดกนะครับกับเหงาเมื่อกี้นะครับนี่ครับสองเหงานะครับต้นที่บริตัดพันนะครับต้นก่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับประมาณหัวแม่มือนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับมั่นสับปะหลังพันเกษตรศาสตร์80นะครับอายุเกือบจะขวบปีนะครับเกือบจะขวบปีนะครับก็สำหรับพันมั่นนะครับพันมั่นก็เดี๋ยวผมอัปเดตลงอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ผมเอาไปขยายนะครับหลังจากที่ผมตัดไปขยายแล้วนะครับหรือบ่เหลือจังได๋นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตลงอีกทีนึงนะครับครับผมทุกท่านนี่นะครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ0870817619นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ MUI Channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ